ครับเดี๋ยวในส่วนนี้เดี๋ยวก็มาดูวิธีการทำงูหรือว่าพวกเกล็ดพญานาคเกล็ดงูอะไรพวกนี้กันนะครับในส่วนนี้จะมีฟังก์ชันใหม่ในส่วนที่ผมยังไม่เคยสอนอยู่ก็มาสอนในบทนี้เลยแล้วกันก็เดี๋ยวผมจะนำเข้าวัตถุเข้ามาชิ้นหนึ่งผมจะทำในส่วนของเกล็ดก่อนเกล็ดก็ง่ายๆวิธีทำก็ผมจะ import วัตถุเข้ามาชิ้นหนึ่งเป็นรูปทรงกระบอกอันนี้แหละแล้วก็ edit แล้วก็ make polymer 3D แล้วก็หมุนให้ด้านวงกลมเนี่ยมันเข้าหาตัวโดยใช้ฟังก์ชัน move แล้วก็หมุนบังวัตถุ2ชิ้นนี้อันนี้คือผมจะปรับกดให้มันจบลงไปเลยเรามาลองวางอีกทีจบแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาปรับจำนวนของไอ้ตัวนี้นิดหนึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่ามันห่างไปเพราะว่าเดิมทีมันมีแค่8อันนี้นะมันมีแค่8อยู่เราก็ปรับใหม่สัก16คูณ2ไปเลยเราก็ลองวางดูรู้สึกว่ามันดูมันถี่ไปหน่อยลดลงให้เหลือทั้ง10ห่างไปจะใช้กี่อันมันอาจจะเป็นร้อยๆอันเลยก็ได้แล้วไอ้ตัวโพลิกอนนะมันก็จะคูณเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะส่งผลทำให้เครื่องมันช้าลงนะเพราะว่ามันจะทำงานหนักขึ้นกด Signature เข้าไปครั้งหนึ่งลองกดดูก่อนว่ามันจะออกมาเป็นยังไงทำไมเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมกดตัว X ออกก่อนเดี๋ยวลองใหม่โอเคตอนนี้เหลือหมื่นเหลือโพลีกอนเหลือหมื่นกว่าแล้วมันก็ดีกว่าเมื่อกี้ครับเพราะเมื่อกี้มันเยอะเกินไปสัก 0.6 อันนี้แหละ 0.6 ก็น่าจะโอเคแล้วครับนี่ครับวิธีการทำเกล็ดงูแบบง่ายๆเลยแล้วก็ถ้าลากเส้นไปตามเคอร์ฟมันก็จะไปตามตัวเส้นที่เราลากไปเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับวิธีทำเกล็ดงูในสไตล์ของผมเองนะครับแบบง่ายๆก็วิธีคนอื่นก็อาจจะมีวิธีอื่นนะครับแต่อันนี้คือแบบสไตล์ผมเองครับแล้วก็พี่ลองดูว่าจินตนาการดูว่าถ้าเกิดว่าไอ้ตัวเกล็ดเนี่ยมันเป็นแบบลายสวยๆอะไรแบบเนี้ยมันก็จะสวยขึ้นมาอีกนะครับแต่ถ้าเป็นลายสวยๆมากเกินไปผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าเครื่องมันจะทำงานหนักก็เพราะว่าถ้าเกิดลายมันละเอียดมากๆเนี่ยตัวเกล็ดมันละเอียดมากๆอะตัวโพลีกอนเนี่ยครับมันก็จะคูณไปเรื่อยๆครับนิดนึงเดี๋ยวลองใหม่ปรับใหม่คือลองไปปรับเล่นดูก็ได้ครับกดตึกในเนี้ยมันจะเป็นป่องๆนิดนึงเดี๋ยวก็ลองปรับตึกเนี่ยครับเนี่ยครับคือวิธีทำเกล็ดงูแบบง่ายๆก็ถ้าลากเส้นใหม่มันก็ให้มันโค้งชวัดเฉวียนแค่ไหนก็ได้ครับเนี่ยครับแล้วถ้าทำตัวยาวๆก็ปั้นหัวงูมาต่ออีกตัวก็ได้ครับปั้นหัวงูขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็มาใส่ก็จบก็เป็นงูได้เหมือนกันเนี่ยครับเป็นวิธีง่ายๆสไตล์ของผมเองครับแล้วเวลาพี่ลากเส้นป่าเนี่ยคือลากช้าๆนะครับลากช้าๆเพื่ออะไรเพื่อให้
ไอตัวโปรแกรมเนี่ยมันประมวลผลได้ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าบางทีถ้าลากเร็วๆอ่ะลากเร็วๆมันจะคือบางทีโปรแกรมมันประมวลผลผิดพลาดแล้วมันจะไม่ออกมาตามเส้นเคิร์ฟที่เราวางไว้นะครับแล้วทีนี้ก็วิธีปรับขนาดอันนี้ก็คือใช้ฟังก์ชันปรับขนาดปกติเลยครับดอไซส์เนี่ยครับตัวนี้เลยก็ปรับขนาดหรือไม่ก็กดสเปซบาร์ที่คีย์บอร์ดแล้วก็เอาเคอร์เซอร์เมาส์ไปวางที่ที่ว่างนะครับแล้วก็เลือกขนาดก็ตามต้องการเลยครับแล้วก็พอได้ขนาดแล้วเนี่ยก็ไปคลิกที่ตรงเส้นประเห็นไหมครับตัวงูมันก็จะใหญ่ขึ้นแค่นี้ครับวิธีง่ายๆและต่อมาวิธีทำให้มันเป็นวัตถุปกติคือตอนเนี้ยมันจะยังเป็นลักษณะของการเป็นเส้น